วัสดีครับพบกับรายการนานานิจิโฟกัสอีกเช่นเคยครับวันนี้นะฮะซึ่งปกตินะจะเป็นช่วงเวลาทำงานครับแต่ว่าวันนี้ผมก็เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างนะครับใกล้วันปล่อยอัลบั้มแรกของวงนานานิจินะครับก็คือนะครับอัลบั้มที่1ของวงนานาบุโนะดิจุนินั่นเองนะครับซึ่งจะปล่อยในวันที่14กรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วครับจากเดิมที่จะมีกำหนดปล่อยครับในวันที่30มิถุนายนครับเนื่องจากเหตุผลการผลิตบางอย่างนะครับไม่ทันนะฮะแต่ว่าวันที่14นี้ก็จะออกแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องๆไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยนะครับโดยจะมีการถ่ายทอดสดในวันที่22ด้วยครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับวงนี้แล้วก็สำหรับชาวต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยของเราฮะก็จะได้รับชมนะครับผ่านทางออนไลน์ Stake Cloud นั่นเองนะครับรายละเอียดนะครับติดตามที่กลุ่ม22/7 Thailand Community ครับเสิร์ชตามนี้บน Facebook Group ได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมกลุ่มกันนะฮะแล้วก็ครับสามารถที่จะซื้อได้ครับผ่านที่เว็บ Stake Cloud ตาม URL นี้นะครับผมครับแต่วันนี้ครับเราจะมารวมเกี่ยวกับโฟโต้เซตที่ผมสะสมณเวลานี้ครับซึ่งตอนนี้ช่องทางเดียวที่ทำได้ก็คือต้องสั่งตรงจากทาง Aliexpress ครับเพื่อที่จะนะครับจะส่งโฟโต้เซตครับรูปของวงเนี่ยฮะผ่านทางต่างประเทศเลยครับก็คือส่งทางไปรษณีย์นั่นเองครับแต่ละเป็น EMS นะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าโฟโต้เซตตอนนี้ผมสะสมไปถึงไหนนะครับซึ่งก็ผมสะสมไม่กี่รูปนะตอนนี้ครับเพิ่งจะซื้อเล่มนี้มาครับเป็นเล่มอัลบั้มสะสมรูปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนนี้สะสมอะไรบ้างนะฮะเริ่มจากหน้าแรกฮะนี่นะครับเมมเบอร์3คนครับก็สะสมมาตั้งแต่ครับคนล่างสุดนี้ครับฮอกาซิจิฮารุครับซึ่งตอนนี้เธอแกรดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มุ่งมั่นไปเป็นนักพากย์ต่อไปฮะก็ทำให้ตอนนี้สมาชิกวงก็เหลือ10คนครับแล้วก็นี่ครับโมเอจังครับจะชุดในซิงเกิลที่7นั่นเองครับแล้วก็นี่ก็เป็นมิซซี่ครับผมคุโรกะมิซึฮะครับซึ่งในเป็นเซตล่าสุดนั่นเองครับจะคอนเสิร์ตทัวร์นั่นเองครับซึ่งจัดถึง4ที่ด้วยกันนะครับโดยจะจัด4ที่ก็คือเซฟฮานเดดะนะครับโตเกียวนะครับแล้วก็เซฟนาโกย่าไอจิครับเซฟนัมบะโอซาก้าครับและสุดท้ายคือเซฟเดเวอร์ซิตี้นะครับณโตเกียวเช่นเดิมฮะซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็อยากรู้ว่ามีอะไรต้องติดตามกันนะฮะไหนๆก็ถ่ายทอดสดทั่วโลกอยู่แล้วนะครับผมมี2รอบการแสดงนะครับแต่เซตนี้ครับเป็นรูปแบ็คการ์ดสีชมพูเนี่ยฮะจะเป็นเซตสำหรับทัวร์คอนเสิร์ตของวงนานาจินั่นเองครับผมนะครับเอาละรูปต่อไปอันนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นเซตจากซิงเกิลที่7นะครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตจบการศึกษาของฮอกาเซจิฮารุที่นะครับแคร์ไปแล้วครับเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับก็เสร็จก็จะเป็นรูปแนวนอนและแนวตั้งครับแล้วอันนี้เป็นเลตตันนะครับแล้วก็บิซี่ครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นอุตาจังครับอุตาจังมี2รูปครับแล้วตอนนั้นฮะเราเคยรีวิวไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าเป็นโฟโต้เซตชุดแรกที่ได้สะสมครับแล้วก็นี่ก็คือน้องนากุมินครับแล้วก็อามากิเซรี่ครับผมยูทูบเบอร์มาคราวนี้เป็นเซตใหม่ครับผมได้สั่งเซตใหม่ฮะมีทั้งหมด15รูปครับก็คือแบ่งเป็น5รูปด้วยกันนะครับโดยนะครับบางรูปก็จะเป็นนะครับมาพร้อมข้อความและลายเซ็นด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นของอุมิโนะอุริครับผมแล้วก็นี่ครับของอุตาจังครับแล้วก็นี่ครับครั้งแรกเลยเลเนียงครับผมมียาเซเรนะครับผมด้านขวาก็จะเป็นนี่ก็เป็นแนวตั้งนะฮะลักษณะแนวตั้งก็จะเป็นมียาเซเรนะครับแล้วก็นี่อุมิโนะลูริครับผมน่ารักฮะนี่มีไม่กี่รูปครับก็เลยปัดนิดนึงแล้วกันส่วนอันนี้แยกง่ายๆครับเนื่องจากใครรู้มีน้อยก็เลยแยกเป็นแบบนี้เลยนะครับของคานาเอรุครับผมไปคุย
ทางนะครับกิจกรรมออนไลน์ท็อกบ่อยๆนะครับจนน้องก็เริ่มจำผมได้แล้วนะครับแล้วก็นี่ก็มีนานอนด้วยครับสวยมากเลยครับอยากได้รูปมากกว่านี้ครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอนาคตอาจจะสั่งรูปเพิ่มนะฮะซึ่งตอนนี้โฟโต้เซตก็ยังขายอยู่นะครับแต่ขายจนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เท่านั้นเองซึ่งวันอาทิตย์ก็ตรงกับวันเกิดของคานาเอลูกพอดีด้วยครับอันนี้ก็เป็นไอนาจิครับผมนี่ก็ได้มา2รูปนี้ครับเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปธรรมดานะครับและส่วนใหญ่ก็จะได้ถึง2รูปด้วยกันครับก็คืออามากิแซลลี่ครับผมแล้วก็รูปนี้นาโกมินครับแล้วก็ซึซึฮานะโมเอะครับครับสวยๆครับรูปนี้มีทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเลยครับผมโดยโมเอะจังครับตอนนี้ก็ยังนะครับยังไม่สามารถที่จะมาแสดงสดได้ครับก็เลยทำให้สมาชิกที่แอคทีฟอยู่ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่9คนครับส่วนโมเอจังครับยังอยู่ในระหว่างการรักษาตัวนะครับนานกว่า2เดือนแล้วครับหลังจากที่ผมบันทึกเทปไว้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นนาโกมินครับผมน่ารักมากแล้วก็รูปนี้ก็เป็นอามากิซารีครับหมดหรือยังก็ไม่รู้นะครับเพิ่งจะสั่งเมื่อสักครู่นี้เองและก็คือสั่งเล่มนี้เพื่อจะมาสะสมรูปครับตอนนี้ครับรูปโฟโต้เซตเกี่ยวกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของปีครับในของวงนานาจิจิฮะหรือนานาบุโนะดิจูนีฮะก็ตอนนี้ก็ยังสั่งได้อยู่ครับแต่ว่าสั่งได้จนถึงวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับราคาเซตละ 1,000 เยนครับก็ตกประมาณไม่เกิน300หรือว่า300ก็ไม่รู้ฮะ300บาทนะฮะประมาณนั้นฮะแต่ก็ต้องส่งบวกกับค่าจัดส่งต่างประเทศจากญี่ปุ่นมาไทยอีกทีหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือจากรูปทั้งหมดนี้ตอนนี้ก็เซตแรกก็สั่งไว้ประมาณ2ชุดนะครับส่วนอันนี้3ชุดครับแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มอีก4นะครับ ดังนั้นก็รอลุ้นกันแล้วกันนะฮะว่า4รูป20รูปที่เหลือเนี่ยจะมีเพิ่มหรืออะไรลงไปในนี้ไหมนะครับมีอีกเปล่านะนะครับมีเท่าที่เห็นนี่ฮะตอนนี้นะตอนนี้นะครับก็รอติดตามกันนะฮะสำหรับกิจกรรมฮะก็อย่าลืมนะครับว่าวันที่22กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันพฤหัสนะฮะก็จะมีทัวร์คอนเสิร์ตนะครับในเซตนี้แหละนะครับแต่ครั้งสุดท้ายครับจะเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งจะจัดในรูปแบบไฮบริดก็คือนะครับสดนะครับจากประเทศญี่ปุ่นครับมายังต่างประเทศทางออนไลน์ได้นะครับก็ใครที่สนใจครับไปร่วมกันได้ครับราคาก็ตกประมาณ 3,500 เยนครับแล้วก็สำหรับแฟนคลับครับผมมีบัญชีแฟนคลับแล้วก็จะเป็น 4,500 เยนครับก็จะมีเบื้องหลังเพิ่มเข้าไปอีกครับจากหลังจากการแสดงด้วยครับแล้วก็อย่าลืมครับอัลบั้มของนาริจิครับตอนนี้ก็จะนาจัดเนี้ยก็ไม่กี่วันก็จะเริ่มดีครับจำหน่ายแล้วนะครับในประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเราเร็วนี้เราจะมารีวิวอัลบั้มใหม่ล่าสุดของวงนี้กันครับผมสำหรับวันนี้ผมปัชญาวรกุลฮะลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ